สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพรักครับสวัสดีกันทุกวันอ้าววันนี้วันพฤหัสเหรอวันพฤหัสบดีวันนี้มีแจกเสื้อนะวันนี้อย่างอื่นก่อนเลยเราแจ้งเรื่องแรกก่อนวันนี้มีแจกเสื้อแต่ผมลืมไปหยิบเสื้อที่ช็อปมาไม่เป็นไรไม่มีของมาโชว์แต่ยืนยันว่าแจกแน่นอนนะครับเพื่อความสบายใจพี่น้องแฟนมวยครับมีเสื้อแจกเหมือนเช่นเคยนะครับแต่อาจจะไม่มีโชว์ในนี้เพราะว่าผมรอบหนึ่งนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับก็วันนี้ครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5พฤหัสบดีที่5มีนาคม2563นะครับกับรายการแม็กมวยไทยครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดของแม็กมวยไทยครับโดยผมครับน้อยบ้านฝนวันมาแม็กมวยไทยวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีก็เป็นรายการศึก The Global Fight Champion Challenge ครับโดยคู่เอกดำเนินการครับผู้ให้ไลฟ์เป็นการป้องกันแชมป์ในพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมเจ้าของแชมป์ครับสิทธิ์รักเลี้ยงประเสริฐพบกับเพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครครับพิกัด52กิโล42กิโลกรัมเทอร์ไทยเล็ก10หมวด V พบกับเพชรดำป.ประวิตรเด่นมุสลิมเลี้ยงประเสริฐพบกับนูมุกอัดดัมโคนอฟนักมวยชกชาวอุซเบกิสถานนะครับพิกัด57กิโลกรัมแล้วก็เปิดหัวด้วยเพชรนรินทร์ ปอประวิตรจะปะทะกับสอนศิลป์เล็กพยัคฆ์อรุณพิกัด 51.5 กิโลกรัมนะครับถ้ามีน็อกมีนับมีไม่ครบยกเรายังมีโอกาสได้ชมอีก1คู่ครับระหว่างลีหงเชิงครับนักชกชาวจีนพบกับคาริวินโคเนนวินไคเนนนะครับนักชกชาวฟินแลนด์นะครับเป็นนักชกฟินแลนด์พิกัด64กิโลกรัมก็วันนี้ครับ6โมงตรงเป็นต้นไปครับหลังจากครับทรงชาติเรามาพบกันครับวันนี้ช่อง9 M-Court SD หมายเลข30ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมความมันกันดูกันยาวๆดูกันเต็มแม็กดูกันเต็มสูบครับกับความมันระดับโลกนะครับผมขออนุญาตแชร์ทาง Facebook ส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแชร์แป๊บหนึ่ง ก็มีข้อความอะไรก็ส่งเข้ามาครับส่งเข้ามายังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยตอนนี้นะครับผมนี่มาแล้วแป๊บหนึ่งครับคุณอ้าวแล้วทำไมในเพจแม็กมวยไทยไม่มีคอมเมนต์ทำไมในน้องของผมมีหรือว่าเขายังไม่คอมเมนต์เข้ามาน่าจะรออีกสักครู่นะครับรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะมีคอมเมนต์เข้ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไรนะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับทำไมไม่มีคอมเมนต์เขายังไม่ส่งมาหรอครับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าเพราะปกติจะมีคอมเมนต์เข้ามาตลอดหรือเขายังไม่คอมเมนต์มาเดี๋ยวลองพิมพ์เข้ามาเพราะว่าผมพบข้อผิดสังเกตเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมแจกรางวัลนะครับถ้าแจกรางวัลแล้วแฟนมวยคอมเมนต์เข้ามาไม่ได้เนี่ยแฟนมวยก็ไม่มีโอกาสได้รับเสื้อนะครับผมดูแล้วไม่น่าจะใช่ปกติผมจัดรายการจะมีคนคอมเมนต์ตลอดนะครับคอมเมนต์มาส่งที่อยู่มาครับส่งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมแจกเสื้อไปให้นะครับวันนี้คุณพระดอนจังบอกว่าเมื่อคืนมวยสนุกมากพี่น้อยสวัสดีครับผมส่งที่อยู่แป๊บหนึ่งนะครับโทรศัพท์ขึ้นแต่ในช่องนี้ไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรผมไปวัดดวงจากโทรศัพท์ก็แล้วกันว่ามีใครส่งมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้ครับวันนี้ถือว่ามันอาจจะมีข้อผิดปกติอะไรสักอย่างที่ของเพจแม็กเบอร์ไทยไม่มีข้อความมาเลยสักข้อความนะครับ
แต่ยอดคนดูก็ปกตินะไม่มีอะไรผิดสังเกตโอเคครับเดี๋ยวผมไปอ่านชื่อผู้โชคดีจาก Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่เป็นไรครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับทุกอย่างแก้ไขได้ครับหนึ่งครับครับหนึ่งผมขออนุญาตมีครับหนึ่งนะครับผมขออนุญาตจดรายละเอียดที่จะโอเคครับครบแล้วครบแล้วครบแล้วอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับว่าวันตอนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับรายการต่างๆของแม็กมวยไทยครับเราจะถ่ายทอดสดเวลา6โมงตรงทุกรายการครับพบกัน6โมงตรงนะครับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีก็เป็นรายการของมีรายการแม็กมวยไทยวันอาทิตย์จันทร์อังคารเป็นรายการมวยไทยไฟเตอร์แล้วก็พุธพระนัสวัสดีเป็นรายการ The Global Fight Champion Challenge นะครับช่อง9 M Pro HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดหลังจากนั้นครับวันศุกร์กับวันเสาร์ก็เวลาเดิมครับ6โมงตรงเป็นต้นไปวันศุกร์เป็นรายการ The Battle นะครับแล้วก็วันเสาร์เป็นรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกนะครับก็ฝากติดตามผลงานฝากชมฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องแฟนมวยนะครับตอนนี้4โมง39แล้วเดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์วันนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เฉพาะ Facebook ส่วนตัวนะครับคอมเมนต์ได้มาเฉพาะ Facebook ส่วนตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนส่งที่อยู่มาน้อยมากนะครับส่งที่อยู่มาน้อยมากแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะแจกตามเท่าที่มีรายชื่อไปก่อนนะครับมีรายชื่อไปก่อนแต่ก็มีมาแล้วแหละประมาณ10ท่านได้เดี๋ยวจะคัดรายชื่อนะครับจะโทรมาทำไมตอนนี้พี่เอ๋ยผมกำลังจัดรายการนะครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับอะไรนะโรคหวัดโรคอะไรเนี่ยขอให้แฟนมวยก็รักษาสุขภาพนะครับเพื่อความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเราครอบครัวแม็กมวยไทยครับขอให้พักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เวลาจะไปไหนที่มีคนเยอะๆก็สวมหน้ากากหน่อยก็ดีสวมหน้ากากกันไข้หวัดนะครับอย่าสวมหน้ากากเข้าหากันนะครับมันจากความหมายคนละอย่างนะครับอยู่ด้วยกันคุยกันตรงๆอย่าสวมหน้ากากอย่าแทงกันข้างหลังนะครับแต่นาทีนี้ต้องบอกว่าไข้หวัดแบบนี้เนี่ยหน้ากากขับไม่ได้เมื่อเช้าไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายไม่รู้จะซื้อที่ไหนมาผมก็เลยไม่ค่อยได้ปิดหน้ากากเลยแต่ก็ได้แต่แบบล้างไม้ล้างมือบ่อยนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดพยายามไม่นาทีนี้ก็งดเดินห้างนะครับกับคำมืดก็กับค่ายพักผ่อนก็พี่น้องคนมวยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองก็ตอนนี้คุยกันไปครับทักทายกันเข้ามาเสียดายครับวันนี้เสียดายมากที่ข้อความจากแม็กมวยไทยเนี่ยบังเอิญว่าวันที่ผมแจกรางวัลเนี่ยช่องคอมเมนต์เนี่ยไม่มีในของแม็กมวยในเพจแม็กมวยไทยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะแจกผมก็ต้องแจกตามปกตินะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีก็จะไปอ่านใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็มีแฟนมวยมาพอสมควรอยู่เหมือนกันอ่ะ ไปอ่านกันก่อนเลยว่ามีใครบ้างนะครับมีคุณหลวงกบส่งชื่อทำไมส่งมาอย่างนั้นน่ะเขาไม่จะส่งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์นี่คุณส่งรหัสไปรษณีย์ส่งอำเภอส่งตำบล
ส่งจังหวะส่งหมู่แล้วผมจะส่งยังไงคือเรียงลำดับหน่อยครับอย่าทำให้มันยากขนาดนั้นนะอะไรคุณหลวงกบบอกว่ารหัสไปรษณีย์93170อำเภอป่าบอนตำบลโคกสายผมว่ามันมั่วไปข้อมูลมันมั่วนะครับส่งมาให้ตรงๆหน่อยคืออะไรที่มันง่ายๆทำไปเถอะนะยุ่งยากเกินไปก็ไม่ดีส่งรหัสไปรษณีย์มาก่อนจากนั้นส่งอำเภอส่งตำบลส่งจังหวัดส่งหมู่ส่งบ้านควรปอมอะไรผมว่าเขาส่งแบบนี้เหรอครับคุณหลวงกบนะส่งมาให้ตรงๆสิครับนะครับผมคือส่งคุณส่งแบบเหมือนกับส่งย้อนหลังน่ะนะมันไม่ถูกต้องนะครับผมส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ประเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนเรื่องข้อมูลเลยส่งไม่ถึงนะครับนี่ส่งรหัสไปรษณีย์มาก่อนส่งอำเภอแล้วก็เขียนตำบลมาบ้านเลขที่หมู่มันอ่ะส่งมาใหม่ครับแก้ไขนิดนึงคุณสดไปวันๆบอกสบายดีครับสบายดีครับคุณมนตรีสาระสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมคุณยอดสอนถมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากได้เสื้ออาจารย์อยากได้เสื้อเดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวรอเสื้อแล้วก็เอาลายเซ็นด้วยเนาะเดี๋ยวส่งให้ครับคุณสดไปวันๆนะครับคุณสมชายจันทร์สวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณครับต่วนเป๋เจอเพชรชิงชัยได้ไหมต่วนเป๋ตอนนี้ดีกว่าเพชรชิงชัยครับต่วนเป๋ฟอร์มของข้างวาแต่เพชรชิงชัยในฟอร์มจัดลดลงไปนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับพี่น้อยรอชมอยู่ครับขอบคุณครับผมคุณพระดอนจังคุณพระดอนจังนะครับส่งที่อยู่มาโอเคครับแล้วก็คุณพัสเตอร์สาลีทองส่งที่อยู่มาขอบคุณครับผมคุณประเสริฐส่งที่อยู่มาไม่ส่งเบอร์โทรไม่ได้ครับไม่ได้ต้องครบทุกอย่างครับต้องครบทุกอย่างนะครับคุณวีระลังสีวงโอเคงี้เข้าข่ายแต่ต้องไปจัดรางวัลนิดนึงครับอาจจะได้หรือไม่ได้นะครับรอแป๊บนึงนะครับผมคุณสมโพธิ์สุริยาศักดิ์คุณพระดอนจังรับเงินเมื่อคืนสนุกมากครับขอบคุณครับผมคุณสุชีพส่งมาไม่ครบนะครับขาดเบอร์โทรนะครับคุณสนั่นชัยเหล็กส่งที่อยู่มาแล้วคุณบัณฑิตโอเคครับแบบนี้ถูกต้องครับพี่แดงโฟร์แมนตอนนี้ก็ติดตามรับชมอยู่นะครับขอบคุณครับพี่แดงขอบคุณครับผม มัวหยุดถ่ายทอดหรือเปล่าครับไม่หยุดครับเราถ่ายทอดตามปกตินะครับไม่หยุดครับไม่หยุดคุณโก้หนองน้ำนางส่งมาแล้วนะครับคุณเก่งซีวิกคุณสวัสดีครับคุณน้อยดูอยู่ขอบคุณครับผมคุณสมควรพรมมาวันขอบเยี่ยมครับขอบคุณครับผมคุณคนคอนส่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับนิพนธ์บุญเกิดรอดสวัสดีครับผมคุณมิตรการหลงคุณวิรัตวงศาสาครพันหนูทองคุณบีสมายโฟนสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับผมคุณชัดน้อยจำเป็นด้วยหรือสวัสดีครับคุณชัดน้อยครับคุณปัญญาเจริญกิจคุณปัญญาข้อมูลไม่ครบนะครับมีเบอร์โทรนะครับคุณสาครพันหนูทองสวัสดีอาจารย์น้อยชมทุกวันครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับมีลาบ่อวันนี้มีลาบ่อวันนี้ไม่มีลาครับวันนี้มีนะโชคจากประเทศจีนแล้วก็จากประเทศฟินแลนด์อุซเบย์วันนี้มี3ประเทศครับผมมี3ประเทศนะครับมี3ประเทศสวัสดีพี่น้อยชอบพี่น้อยวิจารณ์มากครับขอบคุณครับผมวิจารณ์จะมีในช่วงท้ายรายการนะครับรอแป๊บนึงนะครับคุณโก้หนองน้ำนานนะครับรอแป๊บนึงคุณหลวงกบคุณพิมพ์ให้ถูกต้องได้ไหมครับส่งที่อยู่แบบนี้มันส่งไปได้หรอครับส่งที่อยู่ต้องขึ้นต้นด้วยบ้านเลขชื่อบ้านเลขที่ไม่ใช่เหรอนี่คุณส่งอะไรมานะครับมันไม่ใช่คุณไปศึกษามาใหม่ว่าส่งแบบไหนนะครับคุณหลวงกบก็ยังส่งมาใหม่เป็นรหัสไปรษณีย์เป็นอำเภอเป็นตำบลอันนี้ถือว่าผมถือว่าผิดกติกาครับผิดกติกานะครับเพราะว่าต้องไปเรียงใหม่แล้วผมกลัวเขางงนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งเอาไว้คุณเรียงมาให้ได้วิธีส่งที่อยู่ก็ส่งแบบไหนชื่อที่อยู่ก็ต้องเป็นบ้านเลขที่ตำบล
อำเภอจังหวัดนะครับไม่ใช่คุณไปส่งรหัสไปรษณีย์มาก่อนส่งจังหวัดส่งตำบลส่งหมู่ส่งอะไรมันมั่วไปนะครับคุณหลวงกบนะเอาใหม่ก็เอาใหม่แก้ไขนิดนึงนะครับสวัสดีครับเซียนน้อยสวัสดีครับผมคุณก้องภูมิมณีประเสริฐแฟนมวยจากเชียงใหม่ครับขอบคุณครับผมคุณสายเป็นขอเน้นๆ2 3ตัวครับท้ายรายการนะครับคุณสมควรค่ายแสนสุขยิมมีรายการเปล่าครับวันนี้ไม่มีครับค่ายแสนสุขยิมมีรายการวันเสาร์ครับเจ้าอะไรนะบุญหลายแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มีลาวสตาร์แล้วก็เพชรฝั่งโขงนะครับ2คนนะครับผมอ๋อวันไหนแจกหมวกขาวไปครับคุณปัญญานะครับคุณปัญญาส่งที่อยู่มาแล้วคุณสมบัติแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับเมื่อคืนมวยน็อกเร็วครับคู่แรกมาไม่สู้เลยเอาตำหนิเลยคือโดนเข่าแล้วทิ้งตัวเลยครับก็ต้องไปแก้ไขไปแก้ไขกันใหม่ผมบอกกับน้องมวยทุกคนนะครับว่าเวลามาชกเนี่ยต้องเดินทางไกลมาก็อย่าลืมอุปกรณ์การชกอย่าลืมกัดจับอย่าลืมมงคลอย่าลืมผ้าประเจียดที่สำคัญครับอย่าลืมหัวใจครับหัวใจต้องพกมาด้วยประเภทมาทิ้งตัวมาชกทำเป็นเล่นทำเป็นสนุกคุณโดนฆ่าโทษแล้วครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้มาต่อยอีกนะครับอย่าทำเป็นเล่นครับไม่ใช่ว่าชกเอาค่าตัวมันง่ายเกินไปครับไม่ได้นะครับไม่ได้คุณพงศักดิ์เล็กนะครับขอบคุณครับผมคุณตะวันฉ่างที่ปลายฟ้าส่งอยู่มาแล้วขอบคุณครับติดตามทุกรายการอาจารย์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีพ่อน้อยมวยจะงดไหมไม่งดครับไม่งดแหมถามบ่อยจังสงสัยอยากให้มวยงดมั้งพงศักดิ์เล็กไม่งดครับนะไม่งดมวยต่อยตามปกติครับผมคุณสมเกียรติคุณน้อยแฟนบันแท้แม่มวยไทยเคียนซา สุราษฎร์ธานีครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับเอาละครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการคอมเมนต์พรุ่งนี้จะแก้ไขใหม่นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนจะไปแป๊บหนึ่งครับก่อนจะไปออกวิจารณ์เดี๋ยวมาจับรางวัลก่อนครับผมจดไว้นะมีใครบ้างที่ส่งมาถูกต้องนะครับคนแรกคนอะไรนะอ๋อแป๊บนึงครับคุณบัณฑิตตนสุราครับคุณบัณฑิตตนสุราได้ไปแล้ว1นะครับ1รายท่านที่2ครับคุณรักดอนไหวครับส่งที่อยู่มาถูกต้องครับเข้ามาทาง Facebook ส่วนตัวนะครับขอบคุณมากๆครับเพราะว่าในเพจแม็กมวยไทยไม่มีคอมเมนต์แสดงว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนะครับหนึ่งนะครับมีใครอีกที่ผมเมื่อกี้ผมลากผ่านไปไหนวะหนึ่งครับครับหนึ่งนะครับผมครับหนึ่งคุณวันนี้ไม่ครบไม่มีเบอร์โทรไม่ได้โอเคเอาท่านที่พร้อมดีกว่าคุณปัญญาเจริญกิจหรือเปล่าช่วยพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยนิดนึงครับต้องแบบนี้ครับส่งที่อยู่มาต้องส่งบ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอย่าส่งเข้าไปเข้ามานะครับมีอ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรเรียบร้อยขอบคุณครับอ่ะครบแล้วนะครับครบแล้วคุณปัญญาเจริญกิจนะครับขอบคุณครับผมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆโอเคครับตอนนี้เรามาก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องแฟนมวยที่ได้รับรางวัลนะครับส่วนที่ท่านที่ยังไม่ได้ก็รอนิดนึงรอแป๊บนึงครับผมรอแป๊บนึงเดี๋ยวส่งไปให้ก็คือขอให้ส่งที่อยู่มาให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับไม่มีคำว่าเล่นพักเล่นพวกไม่มีคำว่ารัดคิวนะครับขอให้ส่งมาถูกต้องอย่าส่งที่อยู่มาอย่าส่งรหัสไปรษณีย์มาก่อนแล้วเป็นตำบลอะไรเงี้ยผมว่ามันยุ่งยากเกินไปอะไรที่มันง่ายๆทำไปเถอะครับนะทำไปเถอะนะครับผม
โอเคครับอ๋อนักกิจครับนักกิจแปลกลางบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยพานักมวยมาช่วยนะ2 คืนขอบคุณมากพูดถึงเมื่อคืนนี้กับคืนวานสิผมพานักมวยที่ค่ายนะครับไปต่อยมวยงานวัดที่วัดท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราผมว่าบรรยากาศจัดมวยที่งานวัดมันสนุกนะสนุกครับสนุกมากถ้ามีถ้าพี่น้องที่อยู่แถวเนี้ยอยากจะให้มวยผมไปช่วยรายการนะครับค่าตัวไม่ต้องพูดถึงหรอกช่วยกันได้นะครับผมยินดีนะครับยินดีที่จะไปต่อยให้นะครับค่าตัวก็ให้เด็กไปแต่ต้องเป็นเด็กที่ไม่มีรายการนะครับเด็กที่ว่างนักมวยผมไม่ต้องห่วงครับมีประมาณ20 คนคนไหนว่างผมพร้อมนะผมพร้อมที่แล้วก็ยินดีมากๆที่จะเอามวยไปต่อยนะครับขอให้มีความคือเราใจตรงกันอ่ะอยากจะให้เด็กมีรายการอยากจะรักษาคุณอยากจะรักษาศิลปะประจำชาติไทยศิลปะประจำการต่อสู้ของชาติไทยนะครับผมยินดีครับอย่างนักกีฬาโทรมาบอกว่าน้อยรบกวนขอมวยไปชกหน่อยเมื่อคืนวานกับเมื่อคืนนี้ก็ได้ครับนักกีฬามีปัญหามวยเยอะผมช่วยได้แล้วก็บังเอิญว่ามวย2 คืนจะต่อยกันสนุกมากครับพลิกไปพลิกมาคือแฟนมวยปรบมือให้เนี่ยผมเชื่อว่าคนจัดเขาก็ดีใจครับคนจัดในนามของนักกีฬาไกลกลางในทีมของสอใต้แปดริ้วนะผมเชื่อว่าคือทำงานแล้วประสบความสำเร็จก็โอเคครับสนุกมากนะครับก็มีงานมีมวยมีอะไรที่ไหนก็แจ้งมาครับถ้าไปได้ไปครับยินดีไปครับคือแต่อย่าให้มันไกลเกินนะครับถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยผมกลับมาเช้าผมจะเข้างานสายเดี๋ยวผมจะโดนตำหนินะครับเอาแค่ว่าไปกลับคืนนึงถึงการอะไรเงี้ยนะยินดีครับยินดีครับผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เป็นพี่ชายที่เมตตากับค่ายมวยเรามากก็มีอะไรต้องช่วยกันนักกีฬาขอบคุณมากครับผมก็งานผ่านไปด้วยดีครับเมื่อคืน2 คืนละงานวัดท่าอิฐอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับผมไว้มีโอกาสกลับไปเมื่อไหร่พบกันนะครับผมเข้าใจครับอาจารย์สกลบางทีนโยบายของผู้ใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจเราแต่เราเป็นผู้น้อยนะผมเข้าใจคือก็ให้เด็กเรียนไปก่อนคือผมก็ไปวิเคราะห์อาจารย์ไม่ได้บางท่านเขาอาจจะไม่ชอบมวยเขาอาจจะมองว่ามวยไทยเนี่ยทำให้เสียการเรียนก็เป็นสิ่งที่เขาจะคิดนะครับเขาไม่คิดว่าเด็กเนี่ยมีรายการต่อยตลอดเด็กจะได้มีกำลังมีเงินทุนจะได้มีมวยไทยในการเรียกว่าต่อยอดเพื่อวันข้างหน้าจะได้มาต่อยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับเขาคิดคนละอย่างกับเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจอาจารย์ครับเข้าใจพี่เล็กเข้าใจอาจารย์สกลนะครับอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกนะครับผมเอาไว้เปลี่ยนผอ.ใหม่หรือเอาไว้เขาคิดว่าจะแก้สนับสนุนมวยก็เดี๋ยวก็เสนอมาชกใหม่ครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจกันนะครับโอเคครับคุณมังกรพัฒน์คู่จินเมื่อวานน่าจะเสมอไหมครับคู่จินเสมอไม่ได้ครับยกแรกยก2ถอยเหลือเกินนะถอยไม่พอยกแรกรับเข่ากระเด้งไปกระเด้งมาจะมาเดินยกสุดท้ายมันไม่ทันแล้วครับเพราะว่า1-2คนถอยนะครับยกสุดท้ายได้เยอะจริงไม่เถียงแต่ยก1ยก2ถอยแล้วออกอาวุธไม่ได้ชิ้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยถ้าเป็นแกงก็ตักน้ำจะตักแกงให้เจอแต่น้ำครับไม่มีเนื้อเลยเมื่อวานยก1ยก2ยกสุดท้ายเดินได้เยอะมากแต่อย่าลืมว่า1-2กินแพ้ครับนะครับผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เมื่อวานก็มันมีข้อมูลที่หักล้างกันได้เนาะนะครับผมโอเคนะครับอันนี้อ่านครบแล้วรอเสื้ออยู่นะครับขอบคุณครับผมแชร์แล้วครับคุณประวรโอเคครับก็ไปพิมพ์มาใหม่ครับคุณหลวงกบบัวเมืองวิธีส่งที่อยู่คนนี้ถ้าเกิดเป็นยุคเมื่อ30 ปีที่แล้วที่สมัยส่งจดหมายไปหาแฟนเนี่ยคุณจดหมายตีกลับหมดเลยเนี่ย
คุณจะไปส่งที่ส่งราชไปรษณีย์ก่อนส่งจังหวัดมาส่งหมู่ที่บ้านเลขที่อะไรเงี้ยมันมั่วว่าไปรษณีย์โยนลงถังแน่นอนนะครับเรียงมาให้ตรงตามลำดับนะครับผมโอเคครับอุไรวันสวัสดีครับพี่น้อยขอหมวกจะได้ไหมได้ครับเป็นวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่ที่แจกหมวกแล้ววันที่ที่แจกหมวกแล้วเอาละครับตอนนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับคู่ที่1ครับเพชรลินปอประวิตรพบกับสอนศิลป์เล็กพยัคฆ์อรุณเพชรลินเข่าในเหนียวหนึบสอนศิลป์เล็กอาวุธครบเครื่องศิลปะกับพละกำลังวันนี้ผมชอบไปที่เพชรลินปอประวิตรครับเหลี่ยมเชิงเป็นรองแต่ลูกจับไหนได้เปรียบวันนี้ชอบเพชรไปที่เพชรลินมุมแดงครับผมคู่1ชอบมุมแดงนะครับคู่ที่2เด่นมุสลิมเลี้ยงประเสริฐพบกับนูมุกอดัมโคนอฟนักชกชาวอุซเบกิสถานเด่นมุสลิม ครบเครื่องนอกได้ในดีพิสันอยู่ค่ายมวยเลี้ยงประเสริฐที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนนูมุกก็เตะขาต่อหมัดรุนแรงวันนี้ผมชอบไปที่เด่นมุสลิมครับลูกแก้ลูกกันลูกฉายลูกโชว์มีมากกว่าวันนี้ชอบไปที่เด่นมุสลิมในช่วงมุมแดงนะครับผมคู่ที่2ครับเทิดไทยเล็กสิทธิ์หมวดวีพบกับเพชรดำปอประวิตรเทิดไทยเล็กแข็งแกร่งเหลือเกินประเภทเด็กนรกนะครับส่วนเพชรดำปอประวิตรหรือว่าเพชรดำเพชรทุ่งพระเก้ากระดูกรุ่นคุณน้าเลยนะครับบู๊เจอบู๊ลุยเจอลุยวันนี้ผมชอบไปที่เทิดไทยเล็กครับคืนลูกหลังจะไล่คืนลูกใหม่นะครับจะไล่คืนลูกแรกผมชอบไปที่ความสดของทางด้านเทิดไทยเล็กครับวันนี้คู่ที่4ครับสิทธิ์รักเลี้ยงประเสริฐพบกับเพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครสิทธิ์รักนอกได้ในดีเพชรดำในล้วนๆผมชอบไปที่เพชรดำครับมูน้ำเงินวันนี้วงนอกอย่าเสียเปรียบเยอะพยายามเดินติดนายเดินเบียดเดินชนวันนี้จะเร่งแรงแซงผ่านได้นะฮะในท้ายที่สุดนะครับเจ้าประที่เพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครนะครับผมแล้วก็คู่ที่5ครับลีหงเชิงพบกับคาริวิวินไคเน่นวันนี้ออกไปที่คาริครับชอบคาริมูลน้ำเงินอ่ะชอบใครบ้างคู่ที่1ครับชอบแดงคู่ที่2ชอบแดงคู่ที่3ชอบแดงครับคู่ที่4คู่ที่4ชอบน้ำเงินนะครับคู่ที่4ชอบน้ำเงินคู่ที่5ชอบน้ำเงินการดอกจันขีดเส้นใต้ขีดไปที่คู่3ครับเทิดไทยเล็กแล้วก็คู่4เพชรดำครับโอเคครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ